ใช่ครับคือประเด็นวันนั้นประชุมเสร็จเราไม่รู้เลยว่าเราคิดว่าจะเป็นตัวแทนไม่ชอบเราที่ขู่หน้าสูตรราชการที่ไม่มาประชุมทั้งสี่ท่านใช่ไหมฮะตอนถึงไม่ชอบไม่ชอบก็บอกเขาไม่รับผิดชอบการทำงานทีไม่ผมไม่ทำสื่อไม่ชอบให้ตอบไปแล้วสอบเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาไม่เกี่ยวกับชาติแสดงว่าท่านปลัดถึงถูกวันนี้คือไม่น่าจะได้รับผิดชอบในส่วนดูจากต้องลองสื่อไม่ชาติมาก่อนแล้วเราสามารถหาตัวแทนถ้าคุณมีเชื้อแล้วใช่ไหมครับอ่านนี่หมายความว่าในช่วงโอกาสที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยเราต้องเลื่อนไปก่อนใช่ไหมครับการที่คะแนนสี่ร้อยผมน่าจะไม่ทันถ้าต้องจัดหมายถึงว่าถ้าแต่ถ้าอาทิตย์นี้คุณมีเชื้อแล้วแล้วเราหาคนแทนคุณมีเชื้อได้แล้วก็เข้าคอรมอแล้วก็ประกาศรายกิจการเอกสารทันก็อาจจะช้าไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยครับกระบวนการหลังการที่พอท่านเกษียณแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของประธานแต่ภาคีคนใหม่ถ้าเกิดกระทรวงแรงงานคนใหม่ผมก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วทำเต็มที่แล้วครับสรุปแล้วมันจะไปรอดไหมคะเพราะว่าดูกับสัญญาณที่มันไปไม่ได้มาสองครั้งแล้วคือเรื่องคะแนนเรื่องอะไรก็ถ้าไม่อยู่ห้องประชุมท่านไม่รู้หรอกว่าในการพิจารณาแต่ละประเด็นครับก่อนในจ้างมีมุมมองไหนในจ้างเขาทุกคนก็มีเหตุผลของท่านลูกจ้างก็มีเหตุผลเราภาครัฐที่เราก็ต้องเอาสมประสานและเอามิติของความคิดของทั้งสองฝ่ายที่เห็นต้องไปราชการนะครับลงในรูปแบบของการขึ้นคะแนนว่าขึ้นเท่าไหร่ผมรู้ว่าเป็นสื่อมวลชนของชาติยังก็รอเขาบอกคำตอบนี้อยู่ท่านนายกเชิญให้ตอบ